ตอนนี้ก็จะถึงหน้าร้อนแล้วนะครับนี่ขนาดเดือนเมษายังมาไม่ถึงนี่เรายังรู้สึกว่ามันร้อนมากจริงๆผมเองเนี่ยต้องมานั่งแช่น้ำอยู่หลังบ้านก็เลยอยากจะแนะนำเทคนิคและก็วิธีต่างๆในการที่เราจะปรับบ้านของเราเนี่ยให้พร้อมจะรับกับหน้าร้อนสำหรับดุ๊กปรับให้คลิปนี้นะครับผมใช้ต้นไม้ใหญ่ครับถ้าเราสามารถปลูกต้นไม้ใหญ่ที่สูงกว่า10เมตรได้เนี่ยร่มเงาเขาเนี่ยจะช่วยให้บ้านเย็นได้แต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่มากนักสีเขียวของต้นไม้ก็จะช่วยความรู้สึกของเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมแนะนำข้อที่1เลยปลูกต้นไม้ข้อที่2คือกันสาดครับกันสาดเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่กันฝนสาดอย่างเดียวนะยังสะท้อนความร้อนออกไปได้ป้องกันแสงแดดเข้ามาในบ้านเราได้และที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงนั่นก็คือกระเบื้องปูพื้นนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้กระเบื้องที่เป็นพอร์ซเลนนะครับเป็นกระเบื้องหรือว่าเป็นหินพวกนี้เนี่ยนะครับจะช่วยรักษาความเย็นใต้ดินทำให้พื้นของเราเนี่ยมีความเย็นเวลาที่เราเดินในบ้านก็จะรู้สึกเย็นขึ้นนอกจากนั้นก็เป็นจุกจิกเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ไฟ LED หรือไฟประหยัดพลังงานไฟตัวนี้เนี่ยจะไม่ให้ความร้อนมากจนเกินไปก็จะช่วยได้ครับสีที่ทาบ้านเลือกสีโทนเย็นก็จะช่วยให้ความรู้สึกเย็นแล้วก็บ้านเย็นขึ้นได้ครับหลายๆคนเนี่ยนะครับก็อาจจะนึกไม่ถึงว่าการเลือกสีหลังคาที่สว่างหรือสีขาวเนี่ยก็จะช่วยทำให้ไม่ดูดความร้อนเข้ามาในตัวบ้านได้นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีหลังคาซึ่งมีตัวเคลือบป้องกันความร้อนด้วยหลายคนเนี่ยนะครับอาจจะรู้สึกว่าพัดลมเพดานเนี่ยไม่ได้ช่วยให้คลายร้อนเท่ากับพัดลมที่ตั้งพื้นเพราะว่าเราสามารถที่จะเวลาหน้าร้อนใช่ไหมเราก็ไปนั่งจ่อได้แต่จริงๆแล้วพัดลมเพดานเนี่ยเป็นตัวระบายอากาศอย่างดีนะครับที่ช่วยให้ความร้อนเนี่ยครับจากข้างล่างเนี่ยมันกระจายออกไปนอกบ้านนะครับนอกจากเทคนิคต่างๆที่ผมได้อธิบายแล้วอีกเรื่องนึงที่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องใช้นั่นก็คือแอร์และหลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงนะว่าเราจะต้องมีการเตรียมตัวแอร์ก่อนที่จะถึงหน้าร้อนและตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นโซนบริเวณครัวซึ่งผมใช้สำหรับถ่ายทำรายการชุบมือเปิบของผมนั่นเองนะครับปัญหาของแอร์เนี่ยนะครับมันก็คือการที่ถ้าเราไม่ดูแลเขาเนี่ยนะครับก็จะเกิดความอุดตันจากฝุ่นละอองอะไรต่างๆทำให้เกิดความไม่เย็นได้แล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือหน้าร้อนจริงๆพอเข้ามาถึงปุ๊บทุกคนมีปัญหาก็จะเรียกช่างแอร์เพราะฉะนั้นถ้าเราทำตั้งแต่เนิ่นๆไม่ต้องรอคิวช่างครับและความโชคดีของผมคือผมได้จองคิว VFIX ซึ่งเป็นบริการช่างจากไทยวัสดุไว้เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ทีมงานมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับขออนุญาตเชิญหน้ากากนิดนึงสวัสดีครับสำหรับการล้างเครื่องปรับอากาศนะครับเป็นข้อดีของการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศที่ลูกค้าพึงประสงค์เลยว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะต้องใช้งานหนักทำให้ตัวแอร์เนี่ยยืดอายุการทำงานให้กับลูกค้าได้ดีขึ้นครับผมและที่สำคัญนะเมื่อกี้ผมลืมบอกประหยัดไฟด้วยใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าหน้าร้อนเนี่ยแอร์ของเราทำงานหนักขึ้นใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันยังสกปรกอีกมันก็จะทำให้ใช้พลังงานของไฟฟ้ามากขึ้นเท่านั้นเองหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอาแล้วจะเอาช่างที่ไหนของผมรับรองเลยครับว่า VFIX นะครับซึ่งเป็นบริการจากไทยวัสดุนั้นเชื่อถือได้ครับผมรับประกันนานกี่วันรับประกัน30วันครับสำหรับงานล้างเครื่องปรับอากาศโทรเข้าไปได้ได้เลยครับติดต่อไปที่1308ขอบริการล้างแอร์นะครับหรือเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของ VFIX นะครับ www.vfix.co.th ใช่ครับผมเราขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังมี LINE ด้วยครับผมนะครับ LINE คือ @vfixservice ครับผมโอเคเราขึ้นให้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานรีโนเวทบ้านนะครับคุณอยากจะต่อเติมห้องน้ำปรับห้องครัวจะปูกระเบื้องหรืองานเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเปลี่ยนหลังคาบางแผ่นได้หมดเลยได้หมดเลยครับอ่ะเรามาลุยกันเลยดีกว่าว่าเราจะเริ่มล้างแอร์ผมมี3ตัวได้ครับผมผมจะขออนุญาตเริ่มที่ตัวนี้นะครับได้อาจจะต้องมีการมูฟในพื้นที่ของการเก็บของของลูกค้าและก็ทำการโปรเทคพื้นที่เพื่อก่อนดำเนินการล้างครับผมงั้นลูกค้าถ้าอยู่คนเดียวไม่จำเป็นต้องยกเองใช่ไหมทีมช่างเราจัดการทีมช่างพร้อมใช่ไหมลุยสำหรับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยครับอาจจะมีโอกาสไปซื้อแอร์ราคาพิเศษนะครับจากโปรโมชั่นที่นู่นที่นี่ขึ้นมาแต่ปัญหาคือไม่มีช่างติดตั้งนั่นเองนะครับไม่ต้องกังวลเลยครับ VFIX พร้อมให้บริการนะครับสำหรับแอร์ติดผนังนะครับที่ขนาดไม่เกิน 17,000 BTU ในราคาเพียง 1,900 บาทเท่านั้นเองครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่ดูคลิปนี้ของผมนะครับผมมีส่วนลดพิเศษให้นะครับ
ซึ่งสามารถที่จะซื้อก่อนและเก็บไว้ใช้ได้เพราะว่ามีจำนวนจำกัดครับเพียงเข้าไปในเว็บไซต์ของ VFIX ครับ www.vfix.co.th ครับแล้วก็พิมพ์โค้ดคำว่า VF50 นะครับก็สามารถที่จะรับส่วนลดนี้ได้เลยนะครับนับตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่ผมปล่อยคลิปเนี่ยเพียงแค่10วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นย้ำรีบซื้อเอาไว้เก็บไว้ใช้ได้ครับอย่างตัวอย่างแอร์ติดผนังแบบนี้เนี่ยนะครับที่ไม่เกิน 30,000 BTU นะครับค่าล้างเนี่ยนะครับจาก620นะครับจะลดเหลือเพียง450เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นรีบเข้าไปจองสิทธิ์กันเลยครับล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเย็นสดชื่นขึ้นเยอะเลยนะครับและขอย้ำสักนิดสำหรับใครก็ตามนะครับที่อยากจะใช้บริการจาก VFIX มี3ช่องทางที่ติดต่อได้จากบ้านนะครับนั่นก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ของ VFIX ครับ www.vfix.co.th หรือว่าจะโทรศัพท์ครับ1308หรือจะแอดไลน์ก็ได้ครับ @vfixservice ผมขึ้นให้เรียบร้อยแล้วครับและทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับคือเทคนิคที่ผมอยากให้คุณปรับบ้านเอาไว้รองรับหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึงด้วยความปรารถนาดีจากดุ๊กปรับให้ครับ